านมานะครับถือเป็นสัญญาณบ่งชี้สำคัญว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะที่อ่อนแอเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติ5-2เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากระดับร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ซึ่งถือเป็นการลดดอกเบี้ยติดต่อกันถึง2ครั้งภายในเวลาเพียงเดือนเศษปัจจัยสำคัญที่ทำให้กนง.ตัดสินใช้นโยบายการเงินอย่างการลดดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้เป็นผลมาจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวได้ต่ำกว่าคาดแม้ว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐและการท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการส่งออกและการบริโภคในประเทศที่อ่อนแรงและยังมองว่าระยะข้างหน้าภาคการส่งออกไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและโครงสร้างการค้าโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คู่ค้าหลักมีการพึ่งพาการนำเข้าลดลงรวมทั้งจากแรงกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจึงเกิดความกังวลว่าการหดตัวของภาคส่งออกจะส่งผลเป็นลูกโซ่ให้การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคครัวเรือนยิ่งอ่อนแอลงไปอีกเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวในอัตราที่ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อนแม้การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ทำได้เพิ่มขึ้นและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีต่อเนื่องช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนแรงกว่าคาดมากในไตรมาสที่1 นอกจากนี้ในระยะข้างหน้าภาคการส่งออกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและโครงสร้างการค้าโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงโดยคู่ค้าหลักมีการพึ่งพาการนำเข้าลดลงรวมทั้งจากแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมานอกจากความคาดหวังให้การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนแล้วอีกหนึ่งเป้าประสงค์ของกนง.ในเวลานี้คือเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อป้องปรามปัญหาเงินฝืดซึ่งขณะนี้กนง.ได้ยอมรับเป็นครั้งแรกแล้วว่าไทยกำลังมีความเสี่ยงจะเผชิญกับภาวะเงินฝืดหลังพบว่านอกจากราคาน้ำมันแล้วราคาสินค้ารายการอื่นก็เริ่มชะลอตัวลงเช่นกันขณะเดียวกันหากพิจารณาจากตัวเลขเงินเฟ้อที่หดตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะเงินเฟ้อทั่วไปที่ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ติดต่อกันโดยมีอัตราการติดลบที่ร้อยละ 0.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือเป็นระดับเงินเฟ้อต่ำสุดในรอบ5ปี6เดือนจะเห็นได้ว่าไทยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดงานนี้คงต้องจับตาดูกันต่อว่าหลังมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วการบริโภคของภาคเอกชนและภาคครัวเรือนจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่โดยหากพิจารณาจากระดับหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำขณะนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งหากตัวเลขการบริโภคระยะข้างหน้ายังออกมาติดลบอีกเศรษฐกิจไทยอาจเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ